นั่นคือเรื่องของภาพลักษณ์ทางธุรกิจครับเพราะในความเป็นจริงมันจัดไม่ได้อยู่แล้วสวัสดีครับกลับมาตามสัญญาที่จะมาคุยกันเรื่องการจัดการประกวด Miss Universe แล้วก็ Miss Grand International นะครับที่ผมฟันธงไม่กลัวนะแหกเลยเนาะที่ฟันธงไว้ว่าอย่างต่ำที่สุดคือโอกาสที่จะได้จัดเนี่ยปลายปีหน้าแน่นอนยังไงปีนี้ก็ไม่ได้จัดยังไงต้นปีหน้าก็ยังไม่ได้จัดเพราะอะไรอันนี้จะมาลงรายละเอียดให้ฟังนะครับว่ามันเพราะอะไรถึงกล้าที่จะพูดว่ามันไม่มีโอกาสจัดภายในเร็วๆนี้แน่นอนเพราะข่าวล่าสุดครับประเทศในยุโรปเอาแค่ในยุโรปก่อนเนาะที่ตอนแรกก็เริ่มให้มาคลายล็อกดาวน์แล้วแต่เขาโดนระลอก2ระลอก3มันเข้าไปอีกมีประเทศทางยุโรปจำนวน6ประเทศครับที่ทำการประกาศล็อกดาวน์รอบ2นั่นก็ได้แก่ประเทศอาจจะจำไม่หมดนะครับอิตาลีฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษเบลเยียมแล้วก็อีกประเทศหนึ่งจำไม่ได้ประเทศอะไรนะครับเดี๋ยวตอนทำตัดคลิปเดี๋ยวใส่ไว้ตรงนี้นะพึ่งหกประเทศนี้เพิ่งประกาศล็อกดาวน์รอบ2นะครับนั่นทำให้โอกาสที่ตัวนางงาม6ประเทศนี้ออกจากประเทศยังจะยากเลยออกจากประเทศแทบไม่ได้อยู่แล้วก็เพราะฉะนั้นตัดไปแล้วอีก6ประเทศแล้วพูดถึงประเทศหลักๆประเทศใหญ่ๆโอกาสที่จะเขาจะเดินทางมาประกวดได้หรือว่าคือโอกาสในการจะประกวดเนี่ย Miss Universe เนี่ยชัวร์ๆหาเจ้าภาพไม่ได้หรอกหาไม่ได้ก็ต้องกลับไปที่อเมริกาขึ้นอยู่กับว่าเมืองไหนเท่านั้นเองทีเนี้ยพอเมืองไหนปุ๊บไม่สำคัญละดูก่อนว่าอเมริกาเกิดอะไรขึ้นปัจจุบันอเมริกาคนติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยติดท็อป3ของโลกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ปลอดภัยที่นางงามจะไปประกวดอยู่แล้วหลายๆประเทศเลือกที่จะไม่ส่งแน่นอนรวมทั้งตัวเจ้าภาพเองก็ไม่มีความพร้อมที่จะจัดการแล้วก็ดูแลเพราะว่าคือเขาค่อนข้างทอดทิ้งคนเลยแหละเอาพูดกันตรงๆอะเนาะถึงแม้ว่ามันจะเป็นนโยบายของแต่ละรัฐแต่ตัวผู้นำณปัจจุบันก็คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่แคร์เรื่องนี้เลย oh, no. เขากะว่าแบบตายก็ตายอันเนี้ยมันพูดยากคือบางทีมันเป็นสิ่งที่คนเขาคิดแต่เขาไม่ได้พูดออกมาก็คือบางหลายๆประเทศอ่ะมันมีความรู้สึกว่าให้คนตายไปบ้างมันก็เป็นจริงๆคือมันเป็นความคิดที่ขัดต่อหลักมนุษยธรรมอย่างสิ้นเชิงเลยอ่ะแต่มันก็เป็นสิ่งที่ผู้นำที่มีความร้ายแล้วก็นโยบายของต่างประเทศที่ร้ายๆมันก็มีบ้านเราไม่เป็นอย่างนี้ก็โชคดีแล้วอ่ะทีนี้ก็อเมริกาถามว่าเป็นเราอ่ะให้ไปประกวดที่อเมริกาตอนนี้ไปเหรอรู้ไหมว่าการสาธารณสุขที่อเมริกาแย่กว่าเมืองไทยเยอะขนาดไหนถ้าคุณป่วยเล็กๆน้อยๆโอกาสเข้าโรงพยาบาลไม่มีอยู่แล้ว0ถ้าคุณป่วยโอ้ยจะตายอยู่แล้วพะงาไปนัดมามันเป็นแบบนั้นนี่ทำให้คนอเมริกันเลี่ยงภาษีเยอะด้วยครับเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ใช้ภาษีของเขาแล้วก็ถ้ามีการประกวดนางงามถามว่าเรื่องของการดูแลเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของความสะอาดเรื่องของสุขภาพอนามัยมันจะดีหรอมันก็ไม่ดีไงก็เพราะฉะนั้นก็ตัดไปว่า Miss Universe ถ้าจะกลับไปจัดที่อเมริกาไม่เร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่าไม่มีวี่แววเลยรวมทั้งตัวอเมริกาเองคือเรื่องวัคซีนเนี่ยมันก็ยังเป็นข่าวลือใช่ไหมครับว่าประเทศนู้นประเทศนี้แอบคิดได้แล้วหรืออย่างนั้นแต่มันมีอย่างหนึ่งที่อยากให้ เรียนรู้ก็คือองค์การอนามัยโลก WHO ทะเลาะกับทรัมป์อ่ะทะเลาะกับฝั่งอเมริกาเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่อวยอเมริกาถ้าฝั่งรัสเซียกับจีนที่ยื่นมือเข้ามาลงหุ้นให้ WHO เนี่ยครับเขาคิดวัคซีนได้ก่อนแน่นอนว่าสหรัฐจะได้เป็นประเทศสุดท้ายอ่ะเพราะมึงหาเรื่องกูถอนหุ้นกูไปหมื่นล้านรู้สึกจะหมื่นแสนล้านใช่ไหมแล้วก็รัสเซียกับจีนยื่นมาคนละ50,000 ล้านช่วยจ่ายให้แทนเขาก็แอบประกาศไว้แล้วว่าเขาจะไม่ช่วยรวมทั้งเขาจะไม่ยอมไม่รองรับหากสหรัฐหากอเมริกาเนี่ยคิดวัคซีนได้เขาก็จะไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้ได้แค่ในประเทศตัวเองจะเอาไปขายนอกประเทศไม่ได้
เนี่ยก็เลยโอกาสนะครับถ้าวัคซีนเกิดขึ้นนอกสหรัฐขายได้ก่อนปุ๊บสหรัฐถูกทิ้งไว้ทีหลังเลยแล้วนางงามจะไปประกวดได้ไงอันนี้สำหรับ Miss Universe เนี่ยชัดใช่ไหมครับว่ามันไปไม่ได้นอกเหนือจากจับพัดจับผูฟลุกเจอประเทศเจ้าภาพมาซื้อลิขสิทธิ์ไปจัดซึ่งก็น้อยมากที่โอกาสที่เป็นไปได้ประเทศที่บ้าๆนางงามเนี่ยมันก็เหลืออยู่แต่ประเทศเอเชียนี่แหละยุโรปไม่ต้องไปคิดถึงเลยแล้วลาตินเนี่ยด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหลายๆประเทศคือโอกาสมันน้อยอยู่แล้วมันถ้าไม่มีโอกาสที่จะไปจัดแบบเมื่อก่อนประเทศแถวเอเชียก็บ้าก็เราเนี่ยแหละประเทศไทยฟิลิปปินตัดทิ้งเลยคือจะไม่รอดตัวเองอยู่แล้วติดท็อปเหมือนกันกับเรื่องโควิดเวียดนามอินโดถามว่าตอนนี้4ประเทศเนี้ยประเทศไหนจะกล้าซื้อณปัจจุบันไม่มีทางอยู่แล้วนะครับก็เป็นไปไม่ได้ที่มันจะมาจัดแถวนี้รวมทั้งถึงจะมาจัดก็ต้องรอเรื่องวัคซีนโควิดอยู่ดีทีนี้พอบอกว่าไม่มาจัดที่ประเทศแถวนี้ไม่มาจัดที่ประเทศไทยเราไปพูดถึงเรื่องของ Miss Grand International กันบ้าง Miss Grand International ถามว่าถ้ามาจัดตามข่าวลือที่บอกว่าวาเลนติน่าไปถ่ายรูปคู่กับน้องหงภูเก็ตตอนก่อนช่วงประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะครับทุกคนก็ลือกันละเฮ้ยเนี่ยแหละคือการโปรโมทที่จะประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลที่ภูเก็ตรวมทั้งที่มีรูปของบอสมาไหว้สวัสดีครับนั่นคือเรื่องของภาพลักษณ์ทางธุรกิจครับเพราะในความเป็นจริงมันจัดไม่ได้อยู่แล้วพูดถึงเรื่องที่ประเด็นที่ผมพูดเมื่อคลิปที่แล้วก่อนว่าหากจะจัดจริงๆนางงามต้องมากักตัวทั้งหมด14วันซึ่งใน14วันทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับอ่านข่าวกันบ้างเนาะฟังข่าวกันบ้างเนาะว่าแม้แต่14วันก็ยังตรวจเจอเชื้อก็ยังมีแม้จะกักตัวแล้วหรือบางคนเกิน14วันก็ยังเจอเชื้ออยู่ความปลอดภัยในการที่จะรวมคนกลุ่มใหญ่ๆจากนอกประเทศมันเลยไม่มันเลยทำได้ยากครับแล้วทีนี้ถ้ามากักตัวนางงาม14วันสมมุติว่ามีคนประกวดน้อยสุดๆเลย40คนอ่ะ40คน14วันกักตัวอยู่ในห้องตัวเองคำว่ากักตัวคือต้องอยู่คนเดียวคุณไม่สามารถลงมาในห้องบอลรูมแล้วซ้อมเต้นแล้วก็ไลฟ์สดแฟนนางงามบางคนบอกว่าให้ทำแบบนั้นผมว่าไม่เข้าใจคำว่ากักตัวใช่ไหมคือผมเคยผ่านการกักตัวมาแล้วเพราะว่าทำงานเนาะแล้วก็มีคนในเที่ยวบินติดก็ถูกสั่งให้กักตัวก็ต้องอยู่แต่ในห้องคนเดียวขนาดจะลงไปกินข้าวในบ้านเนี่ยยังต้องแยกกับแม่เลยแม่อยู่ห้องนึงเราอยู่อีกห้องนึงเขาเตรียมอาหารวางไว้ให้เราก็มีหน้าที่ลงมากินเสร็จแล้วพอเรากินเสร็จเดี๋ยวเขาจะมายกไปทำความสะอาดเองทำได้แค่นั้นเลยแล้วก็อยู่บนห้องเครียดเพราะมันอยู่กับห้องแคบๆไม่รู้วันรู้คืนรู้แหละแต่ว่าแบบมันก็ไม่รู้จะนอนอะไรขนาดนั้นจนมันงงอ่ะทีนี้นางงามอ่ะพูดถึงว่าถ้าให้มากักตัว14วันเสร็จแล้วต้องเก็บตัวเพิ่มอีกเพื่อทำกิจกรรมดูลักษณะนิสัยดูนู่นนี่นั่นอีก20วันตามหลักของมิสแกรนด์รวมๆแล้วประมาณเดือนกว่าๆค่าโรงแรมเท่าไหร่ค่าจัดการเท่าไหร่ค่าสตาฟเท่าไหร่นี่ยังไม่รวมกับโปรดักชันการประกวดในเวทีสร้างเวทีนู่นนี่นั่นอีกนะมันเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มเสียแน่นอนแล้วคนก็มาประกวดแค่นิดเดียวแล้วตัวนางงามถ้าเป็นนางงามยุโรปมาเนี่ยผมถามหน่อยว่านิสัยคนยุโรปอ่ะจะยอมอยู่ในห้อง14วันไหมอิสระเสรีภาพสุดกู่ของคนยุโรปของคนอเมริกันเนี่ยมันไม่ยอมอยู่แล้วมันก็จะมีปัญหาไงแล้วนางงามก็จะเหวี่ยงวีนอาจจะตัดได้เรื่องนิสัยเรื่องเหวี่ยงวีนได้แต่คือมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมานั่งเอาเขามายัดในห้องแล้วก็มานั่งดูนิสัยเนาะเสียเวลาเปล่าๆเพราะฉะนั้นการที่จะจัดประกวดในประเทศไทยหรือคนก็เลยเฮ้ยเขมรแน่เลยเฮ้ยเวียดนามเฮ้ยแถวๆนี้แหละเกาหลีหรืออะไรเงี้ยลาวเฮลโหลสถานการณ์ในประเทศที่ว่ามาแย่กว่าประเทศไทยนะคือประเทศไทยถือว่าโอเคละครับถึงแม้มันจะมีข่าวที่ว่าทูตเอาคนนู้นคนนี้เข้ามาทหารเอาคนนู้นเข้ามาด่าให้ถูกจุดต้องด่าอีทูด่าอีทหารนั่นแหละคือมึงจะเสือกเอาเข้ามาทำไมช่วงนี้เนาะประสาทก็นั่นแหละแต่เราก็ยังคุมภายในประเทศได้ดีแต่ถ้าคุณตามข่าวจริงๆบอกว่า
ประเทศเราถึงแม้มันจะดูปลอดเชื้อแต่พอตรวจจริงๆก็เจอเห็นไหมครับแล้วมันก็เลยแปลว่าไม่เห็นแปลไม่ใช่แปลว่าไม่มี oh, no. มันเป็นคำที่พูดไว้ก็จริงไม่เห็นแปลว่าไม่มีไม่ได้แปลว่าไม่มีมันมีมันดันมีแต่ทีเนี้ยบางคนก็จะโวยวายอันนี้พูดไปถึงเรื่องการเมืองวะเนี่ยคนบางคนก็โวยวายว่าทำไมไม่ตรวจปูพรมไปทั้งประเทศถ้าเอาเงินมาใช้ตรงนั้นคุณก็ด่าอยู่ดีถูกปะประเทศเราไม่ได้รวยขนาดนั้นนะครับที่จะเอาเงินมาปูตรวจคน70กว่าล้านคนบ้าบอแล้วเจออยู่2คนอย่างเงี้ยถามว่าใช้งบประมาณอีกกี่ร้อยกี่หมื่นกี่พันล้านร้อยพันหมื่นล้านเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าถูกใช่ไหมก็ต้องดูตามความเป็นจริงแหละว่ามันตรวจไม่ได้แต่พวกเราช่วยกันป้องกันได้ป้องกันตัวเองก่อนคิดถึงตัวเองไว้ก่อนก็ได้ไม่ต้องคิดถึงอะไรมากเลยคิดถึงตัวเองก็ป้องกันตัวเองนั่นแหละไปไหนมาไหนก็อย่างที่เขาบอกนโยบายสิ่งที่เราทำกันมาตลอดเท่านั้นเองก็เลยเนี่ยเป็นข้อสรุปครับว่าการประกวดนางงามในเวที Miss Universe Miss Grand International อ่ะโอกาสที่จะเกิดในเร็วๆนี้มันเป็นไปไม่ได้ส่วนไอ้ Miss World อ่ะเขาชิงจะไม่จัดอยู่แล้วก็ช่างของเขา Miss International ชิงจะไม่จัดอยู่แล้วก็เรื่องของเขา Super National ไปยุโรปก็เขาอาจจะไม่แคร์เขาอาจจะจัดประกวดก็ได้อาจจะจัดประกวดแล้วก็มีแต่นางงามยุโรปเหมือน The Miss Globe ที่ประกวดยังอยู่ตอนนี้ได้ผลแล้วยังไม่ได้ดูเพราะมันไม่ได้เป็นทีใหญ่ The Miss Globe นี่ถ้าไม่มีไอ้นี่เลยคนประกวดอยู่10กว่าคนมั้งก็เป็นนางงามรู้สึกจะประกวดที่โรมาเนียป่ะแล้วนางงามที่ไปประกวดก็จะเป็นแถวๆนั้นแหละไอ้พวกโซเวียตเก่าอ่ะที่แตกตัวมาจากรัสเซียโรมาเนียเอสโตเนียสโลวักอะไรพวกนั้นเนี่ยก็ไปประกวดกันเพราะเขาข้ามพรมแดนกันได้ง่ายครับรถไฟก็อาจจะมีเพราะหลายๆประเทศก็อย่างผมจำได้อย่างสวิตเซอร์แลนด์ไปอิตาลีอย่างเงี้ยก็มีรถไฟข้ามประเทศได้เขาก็เดินทางกันทางนั้นได้ถ้าไม่มีไฟบินก็จะเห็นมีว่ามีผิดฟิลิปปินส์อยู่ประคนหนึ่งไปประกวดของเอเชียได้ Queen of Asia เพราะว่าทางเอเชียไปประกวดอยู่คนเดียวซึ่งฟิลิปปินส์คนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าออกจากประเทศเขาหรือความจริงอยู่แถวนู้นอยู่แล้วเพราะคนฟิลิปปินส์อยู่ทั่วโลกก็เนี่ยมันถ้าจะประกวดก็จะเป็นแบบนี้ก็ง่อยๆไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรถูกไหมครับแล้วถ้าซูปราทำแบบนั้นก็นั่นเลยของเขาเพราะว่าเป็นสายยุโรปไงก็จะมีคนเข้าประกวดอยู่แค่นี้เป็นคนยุโรปประกวดกันเองไปเรื่อยๆก็มันก็ไม่มีคุณค่าอะไร สู้พักแล้วไปทำเรื่องอื่นกันดีกว่าความจริงอ่ะผมเจออันนี้ด้วยซ้ำYouTube ช่องหนึ่งที่ผมดูอยู่ประจำเป็นของคนฟิลิปปินส์เขาก็ยังพูดเลยว่าแบบเขาด่าคนประเทศเขาเองนะครับคือเขาเป็นคนที่อยู่อเมริกาก็มีรายได้สูงส่งเงินมาให้กับคนในประเทศเขาเนี่ยแหละเป็นทีมงานอ่ะออกไปช่วยเหลือคนจนบางทีก็ช่วยเหลือด้วยเงินช่วยเหลือด้วยสิ่งของช่วยเหลือด้วยการตั้งร้านโชว์หวยให้เล็กๆอะไรเงี้ยอย่างช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงแพนเดมิกช่วงของโควิดเขาก็จะช่วยเป็นข้าวสารกับเงินสดซะส่วนใหญ่เพราะว่าที่เหลือก็คือตัวเขาเองก็ไปห้างไปซื้อของอะไรกันบาก็จะเอาของที่เขามีนั่นแหละให้กับของที่คนบริจาคเข้ามาแล้วก็จากตัวคนที่เป็น YouTube คนนี้แหละเขาก็พูดบอกว่าเนี่ยดูสิประเทศเขาอะเอาแต่บ้านนางงามตอนนี้มันเป็นเรื่องโควิดก็ยังบ้านนางงามข่าวเนี่ยพูดถึงเรื่องนางงามไม่จบเลยเป็นอาทิตย์2อาทิตย์คุยไปถึงประวัติส่วนตัวพ่อแม่เป็นใครเหมือนกับว่านั่งกินข้าวด้วยอาหารมื้อนี้กินอะไรอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นเลยอ่ะในขณะที่เรื่องที่ควรจะรู้เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมของประเทศตัวเองไม่รู้เรื่องเลยไม่ดูเขาก็ด่าเนี่ยคนเราเนาะมันบ้านนางงามแล้วไม่ได้อยู่กับสิ่งที่มันเป็นปากท้องตัวเองไต้ฝุ่นตอนนั้นเมื่อที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยครับไต้ฝุ่นเข้าประเทศตัวเองยังไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ศึกษาไม่อะไรกันเลยอ่ะหรือว่าอเมริกาเลือกตั้งอยู่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขานั่งดูแบบโอ้ยมิสฟิลิปปินอะไรเงี้ยอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่เลิก Filipinos are obsessed with petty things. Most Filipinos don't give a damn about important news and current affairs. ผมก็เลยอยากจะบอกว่าเนี่ยคนไทยก็หลายๆคนก็เริ่มเป็นอย่างนั้นเนาะก็อยากให้
อย่างตัวอย่างที่ผมยกมาให้ดูเนี่ยแหละว่าอยากให้ตระหนักกันนิดนึงว่านะตอนนี้สิ่งที่เราควรจะรู้คือสิ่งที่เกิดรอบตัวเราสถานการณ์มันไม่ปกติเรื่องนางงามเป็นเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นเรื่องความบันเทิงที่ถ้ามันมีก็ดีถ้ามันไม่มีก็ต้องทำใจต้องทำใจแล้วก็โฟกัสเรื่องรอบตัวมากขึ้นอย่าให้เหมือนคนฟิลิปปินส์ที่เขาด่าคนประเทศเขาเองว่าไต้ฝุ่นมาแล้วมึงยังแบบอุ้ยนางงามกินข้าวอะไรมันบ้าบอเนาะโอเคก็คลิปนี้เคลียร์กระจ่างเนาะที่ผมบอกว่าทำไมผมถึงกล้าฟันธงเพราะว่าผมอยู่ในสายการธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยก็เลยพอจะทราบว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการเดินทางช่วงนี้อย่างณปัจจุบันแม้อย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องกักตัวนะครับเขาปล่อยผ่านเข้าไปเลยแต่ถามว่าประกวดเสร็จสมมติญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพนะสมมติประกวดเสร็จปุ๊บอีคนนางงามที่ไปประกวดอ่ะก็ต้องกลับมากักตัว14วันที่ประเทศอยู่ดีแล้วถามว่าคุณจะไปได้ยังไงในเมื่อไฟบินมันไม่มีไฟบินน่ะเดือนนึงมีแค่2ไฟอะไรเงี้ย 3-4 ไฟต่ออาทิตย์2ไฟต่ออาทิตย์อะไรเงี้ยเหมือนกันเพื่อนผมเพิ่งกลับจากฝรั่งเศสก็มีแค่2ไฟต่อสัปดาห์แถมต้องมากักตัวอีก14วันเนี่ยมันจะเป็นบ้าอยู่แล้วเขียนโพสต์วอยวายอยู่ในกลุ่ม LINE แล้วก็เครียดโทรมาหามันก็คงไม่ต่างกันถ้าเอานางงามมาประกวดที่ประเทศไทยก็จะเป็นอย่างเงี้ยวอยวายก็ไม่มีประโยชน์ที่จะจัดครับสำหรับส่วนตัวว่าถ้าไม่จัดก็คือไม่จัดอยู่กับความเป็นจริงก็มีเท่านี้ก็คือเท่านี้ได้ดูประกวดในประเทศไทยก็บุญแล้วในหลายๆประเทศก็ไม่ได้ประกวดโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านางงามอีกแล้วเดี๋ยวแทรกเรื่องส่วนตัวบ้างแหละแล้วก็มีเรื่องนางงามจะพูดเรื่องของ Miss USA เห็นว่าประกวดพรีลิมกันอยู่ก็เดี๋ยวไปดูกันเห็นเวทีเล็กๆก็เนี่ยดูเวทีแม่แล้วกันเป็นอย่างเงี้ยแล้วจะจัดเวที Miss Universe จะได้เหรอก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่ามันคงไม่ไหวก็ให้มีแค่ตัวแทนของเขาอะไรนะครับแต่เดี๋ยวไปนั่งดูกันว่าเป็นยังไงส่วนความคิดเห็นส่วนตัวแอบคิดไว้แล้วว่าปีนี้ยังไงก็ไม่ใช่ผิวสีเพราะเล่นเอาผีสีมาบ่อยๆมันคนเขาเริ่มแบบเบื่อแล้วก็ถ้าเป็นผิวสีไปตลอดอีคนผิวขาวสวยๆมันไม่ต้องประกวดละแต่ก็เป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นพวกลูกผสมที่มันดูไม่ไปทางผิวสีนักเพราะว่าถ้าคุณจะเน้นผิวสีมาทุกปีมันเยอะเกินมันดูจงใจเกินก็แอบฟันธงเล็กๆแต่เดี๋ยวขอไปดูในพรีลิมหน้างานอีกทีเนาะแล้วเดี๋ยวมาทำรีแคปแล้วก็react recap แล้วแต่เดี๋ยวมานั่งคุยกันว่า USA ส่งใครแบบไหนจะส่งประหลาดแบบทุกๆประเทศหรือเปล่าปีนี้ส่งแปลกๆกันหลายประเทศเนี่ยคลิปที่แล้วลืมพูดถึงญี่ปุ่นด้วยซ้ำญี่ปุ่นส่งลูกครึ่งรู้สึกจะไนจีเรียใช่ไหมครับลูกครึ่งแอฟริกาน่าจะไนจีเรียก็ส่งแปลกมาเลยเห็นปะเคยเป็นรองของปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้มาได้มงนะครับทุกคนเลือกส่งแปลกหมดเลยนี่คือเอฟเฟกต์จากการที่คุณเลือกตุนสีอะคือส่วนถ้ามันเป็นอย่างนี้ต่อไปเลือกแปลกๆแล้วก็อ้างว่าสวยด้วยสมองตอบคำถามดีผมก็บายขี้เกียจดูเลิกดูกันนะคือเราไปดูการประกวดนางงามเพื่อเป็นการความบันเทิงในชีวิตอะไม่ใช่มาดูแข่งวิชาการแล้วมาอ้างว่าสวยเพราะว่าวิชาการโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับคุยกันเรื่อง Miss USA Preliminary บ๊ายบายครับ